ับสวัสดีนะครับวัดสารปูนวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารอยู่ที่หมู่สี่ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นวัดโบราณตั้งอยู่ริมคลองเมืองพระนครศรีอยุธยาก็คือแม่น้ำลพบุรีเดิมนั่นเองล่ะครับท่านผู้ฟังครับฝั่งตรงข้ามกับเกาะเมืองมีพื้นที่ทั้งหมด28ไร่นะครับมีการสันนิษฐานว่าเหตุที่ตั้งชื่อว่าวัดสาราปูนก็คงเนื่องมาจากว่าเป็นชื่อหมู่บ้านที่ราษฎรแถบนี้เนาะได้ประกอบอาชีพเผาปูนขายนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับทางด้านทางทิศตะวันออกของวัดก็ยังปรากฏซากเตาเผาปูนอยู่เลยนะครับความสำคัญของวัดสาราปูนนั้นในอดีตถือว่าเป็นที่สถิตของพระราชาคณะตำแหน่งพระธรรมราชาสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1จนกระทั่งถึงรัชกาลที่6เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ภายในวัดสารปูนมีสิ่งที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปสำริดสมัยกรุงศรีอยุธยาครับหลวงพ่อแขนลายหลวงพ่อแขนลายนี่ถือว่าเป็นศิลปะสมัยก่อนอยุธยานะครับเป็นพระพุทธรูปนั่งขนาดหน้าตักกว้าง29นิ้วลักษณะคล้ายกับพระอัครสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นก็คือพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนั่นเองครับความพิเศษจะอยู่ที่แขนด้านหนึ่งขององค์พระมีการลงอักขระยันไว้อย่างชัดเจนเชื่อกันว่าเป็นรูปเคารพของพระบรมไตรโลกนาถและพระศรีอานท่านผู้ฟังครับเป็นที่ล่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของการอธิษฐานบนบานศาลกล่าวที่ประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องนะครับเคยถูกขโมยมาหลายครั้งแต่ไม่สามารถนำองค์พระออกไปได้ครับมะพร้าวอ่อนไข่พวงมาลัยปิดทองแล้วก็ถวายทองคำแท้ซึ่งที่ผ่านมานี่เคยมีผู้สมหวังในการบนบานศาลกล่าวนำทองคำแท้ๆมาแก้บนอย่างต่อเนื่องเคยมีมากถึงขนาดว่าเป็นทองคำแท้10บาทเลยทีเดียวนะครับมาแก้บนโดยทางวัดก็ได้นำทองคำทั้งหมดนี้ไปเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะนำเข้าไปยังทุนมูลนิธิเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียนนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับท่านพระครูอนุกูลศาสนกิจท่านก็เคยบอกว่าสันนิษฐานว่าจากแขนด้านหนึ่งขององค์พระที่มีการลงอักขระยันเอาไว้อย่างชัดเจนน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์หรืออดีตเจ้าอาวาสรูปหนึ่งรูปใดของวัดแล้วครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากถึงขนาดมีคนศรัทธาสร้างหล่อรูปเหมือนไว้กราบไหว้เพราะในอดีตนั้นเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างรูปเคารพพระรูปใดรูปหนึ่งขึ้นมาและที่ตรงแขนนั่นแหละครับเป็นอักขระเลขยันของพระเกจิอาจารย์รูปนั้นแหละครับที่อาจารย์จะรึกเอาไว้ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ